สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่50นะครับข้อที่7ถึง15ผมให้หัวข้อนี้ว่าการนมัสการที่ทรงพระประสงค์นะครับผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าประชากรของเราเอ๋ยจงฟังและเราจะพูดอิสราเอลเอ๋ยเราจะเป็นพยานปักปรำเจ้าเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าเราไม่ได้ตักเตือนเจ้าเรื่องเครื่องสัตว์บูชาของเจ้าเครื่องเผาบูชาของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอเราจะไม่รับวัวจากเรือนของเจ้าหรือแพะผู้จากคอกของเจ้าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดเรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาทั้งหลายและบรรดาสัตว์ในนาเป็นของเราถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเราเรากินเนื้อวัวผู้หรือดื่มเลือดแพะหรือจงนำเครื่องการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระเจ้าและแก้บนของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุดและจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายพระสิริแด่เราพระคัมภีร์ตอนนี้พระคำของพระเจ้าได้กล่าวกับเราสองเรื่องที่สำคัญในการนมัสการอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรที่ข้าพเจ้าจะมีความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์และพระวจนะของพระองค์จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้มีทัศนคติถูกต้องในการนมัสการพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนที่เขียนพระคัมภีร์สดุดีได้มีการจะบรรยายถึงว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงไรและเมื่อมาถึงในบทที่50ในข้อที่7ถึง15เขาได้พูดถึงการนมัสการที่พระเจ้าทรงประสงค์อันแรกก็คือพระองค์ไม่ประสงค์สัตว์บูชาที่มาจากภายนอกครับแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงให้อิสราเอลมีการเผาเครื่องบูชาแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้จะสังเกตว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าไม่ได้ต้องการเครื่องสัตว์บูชาไม่ต้องการเครื่องเผาบูชาทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่นั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการเลยครับถ้าเราสังเกตไม่ใช่เฉพาะพระคัมภีร์สดุดีบท50ตอนเดียวนะครับเราจะสังเกต1ซามูเอลบท15ข้อ22และอีกพระคัมภีร์อีกหลายบทพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งที่อยู่ภายนอกในบทที่7ในบทที่50ข้อ7ถึงข้อที่8เนี่ยนะครับความบาปผิดของอิสราเอลที่เขาเองนั้นทำพิธีกรรมหรือไม่ทำแต่สำคัญที่สุดก็คือความบาปผิดของเขานั้นต้องรับการชำระโดยพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการของกำนันจากพวกเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของพระองค์ทั้งหมดพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้อย่างนั้นทุกอย่างเป็นของพระเจ้าแต่พระองค์กำลังทรงตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการคือพวกเขาจึงต้องเข้าใจว่าพวกเขาเองเป็นคนผิดคนบาปยังไงวันนี้เมื่อเรานมัสการพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือใจของเราครับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกวันนี้เราเห็นว่าการนมัสการในหลายครั้งทีเดียวเราไม่ได้ใส่ใจถึงจุดนี้แล้วใส่ใจเรื่องของการแสดง performance ออกมาดูงดงามแค่ไหนนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเลยครับต่อให้ดนตรีเลิศหรูขนาดไหนร้องประสานเสียงเครื่องเสียงเครื่องดนตรีมีควันพวยพุ่งออกมาอย่างกับสวรรค์แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นพระองค์ต้องการหัวใจที่นมัสการพระองค์เจ้าโดยการเข้าใจว่าเราต้องการพระคุณพระเจ้าแค่ไหนอันที่สองนะครับพระองค์ต้องการหัวใจโมทนาพระคุณตอนนี้ได้บอกว่าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ผมบอกแล้วนะครับแต่พระเจ้าต้องการอะไรข้อ14จงนำเครื่องการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการบูชาพระเจ้าต้องการจิตใจที่โมทนาพระคุณและแก้บนต่อพระเจ้าผู้สูงสุดคำว่าแก้บนหมายถึงอะไรครับหมายถึงสัญญาอะไรทำตามแบบนั้นแล้วก็พึ่งพระองค์เจ้าในข้อที่15จงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าจะสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้รู้สึกว่าลำบากใจที่จะช่วยกู้เราในการนมัสการเมื่อในการนมัสการเรายอมรับว่าเราเองนั้นต่ำต้อยและพระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อเราบอกพระเจ้าพระองค์เจ้าในการนมัสการนั้นเราเองยอมรับว่าเราต่ำต้อยและขอพระเจ้าช่วยเหลือเราพระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเราครับเพราะว่าพระองค์ทรงทราบดีว่ามนุษย์มีความจำกัดมากแค่ไหนในนั้นเองนะครับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในการนมัสการหนึ่งครับพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งที่อยู่ภายนอกลำดับความสำคัญสำคัญอยู่ที่หัวใจของเราต้องเข้าใจพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่อยู่ภายนอกก็มาเป็นสิ่งที่อยู่ภายหลังดังนั้นเองลำดับความสำคัญได้ถูกต้องนะครับนะถ้าเราทะเลาะเถียงกันในการนมัสการพระเจ้าขอบอกนะครับว่าสิ่งที่ทำมันไร้ประโยชน์หมดเลยครับเพราะเราลำดับผิดหมดแล้วว่าพระเจ้าต้องการอะไรดังนั้นเองจัดให้มันถูกต้องครับแล้วเราจะเต็มไปด้วยการนมัสการที่พระเจ้าพอประทานอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าหลายได้เข้ามาที่นี่เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดพระองค์ไม่ประสงค์เครื่องสัตว์บูชาภายนอกไม่ได้ประสงค์รูปแบ
พระองค์เจ้าข้าแต่พระองค์ทรงประสงค์หัวใจแห่งการโมทนาพระคุณขอโปรดอวยพรข้าหลายด้วยความเข้าใจในพระราชนะของพระเจ้าและเพื่อจะจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกต้องอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าพรครับ